สิ่งที่เห็นจากวันนี้คงต้องเน้นไปที่เกมรุกเลยแหละเพราะว่าเกมรับมันแทบจะบอกอะไรที่มันเห็นไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสิ่งที่เราเห็นนะครับอาจจะเหมือนกับท่านผู้ชมหรือไม่นะฮะขออนุญาตครับก็คือ1นะครับวันนี้ต้องบอกว่าเราเริ่มต้นด้วยเกมที่สปีดบอลที่มันช้าเหมือนเดิมอันนี้ปฏิเสธไม่ได้นะครับเกมแรก90นาทีสปีดบอลเหมือนครึ่งแรกเลยพี่ปูสปีดบอลคือไปเรื่อยๆแล้วไม่ได้เน้นฟุตบอลออกข้างแล้วก็ค่อยตบเข้ามาผมว่ามันอาจจะเป็นแท็กติกนะพี่ปูที่มาโน่บอกว่าครึ่งแรกอ่ะดูชั้นดูเชิงดูระบบดูช่องทางในการเจาะก่อนหรือเปล่าซึ่งมันอาจจะดูขัดใจแฟนบอลพอสมควรพอเริ่มต้นด้วยสปีดบอลที่มันช้าแบบเนี้ยครับเขาอาจจะเน้นเอาชัวร์ก่อนในช่วงแรกแต่มันทำลายแนวรับคู่ต่อสู้ไม่ได้เลยอ่ะยิ่งคู่ต่อสู้ที่มาตั้งรถบัสรับเนี่ยนะฮะแทบจะหาโอกาสในการที่จะเจาะเข้าไปทำยากมากๆนะถูกถูกอันนี้ปฏิเสธไม่ได้นะครับเพราะว่าพอจังหวะที่มันไม่สม่ำเสมอพี่ปูสปีดบอลที่มันช้าเนี่ยทำให้ผู้เล่นของศรีลังกาที่ยืนเป็นแผง5คน4คนครับที่รอเป็นกำแพงอยู่แล้วเนี่ยมันเลยเล่นสบายครับเล่นได้ไม่ยากเท่าไหร่แล้วลูกเปิดของเราเนี่ยมันไม่ได้เปิดแบบโอ้โหชัวร์180 90% ในแดนอันตรายของเขาเขาก็เลยยืนเคลียร์มงเคลียร์เท้าเคลียร์ออกมาได้สบายๆนั่นคือข้อแรกที่เราเห็นจากเกมนี้นะครับครับข้อที่2ครับนะครับคือวันนี้อย่างที่บอกว่า5สิ่งที่เห็นเนี่ยคงจะต้องเน้นไปที่เรื่องของเกมรุกเพราะว่าเราเจอกับทีมที่เราต้องลุกใส่เขาอย่างเดียวครับแนวรับเราหรือเกมรับของเราแทบไม่ได้ทำงานเลยเพราะฉะนั้นเราจะไปพูดถึงตรงนั้นอาจจะยากนิดหนึ่งนะครับข้อที่สองคือความหลากหลายของเกมรุกจะเห็นว่าในครึ่งแรกนะครับเราเน้นเจาะตรงกลางอย่างเดียวเลยครึ่งหลังก็ยังเจาะตรงกลางครับนะครับโดยที่การเจาะเข้าไปตรงกลางในขณะที่เขาตั้งแนวรับเนี่ยมันเหมือนกับเราในชุดยูยี่สิบสามก็เหมือนกันนะโยพอเขารับในบล็อกเนี่ยนะครับมันยืน8คน7ถึง8คนมันเต็มไปหมดแล้วแล้วเราก็จอดตรงกลางจอดตรงกลางเนี่ยมันไม่หลากหลายพอไม่หลากหลายมันเข้าไปทำประตูยากยากซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในด้วยระบบ 3-4 วิธีการเข้าทำเนี่ยนะครับครับอ่ะจอดตรงกลางจอดไม่ได้แต่เบอร์พาร์ทไม่ได้คอร์สจากด้านข้างคอร์สจากด้านข้างไม่ได้ใช้ความสามารถเฉพาะตัวเข้าไปแต่เราดูเหมือนว่าเราจะใช้เพียงแค่รูปแบบที่จะเจาะเข้าไปตรงกลางซึ่งมันยากจริงๆนี่บ่งบอกถึงว่าเราไม่มีมิติไม่มีความหลากหลายเท่าไหร่ข้อ3ก็ยังอยู่ที่เกมลูกเหมือนเดิมนะครับครับเราคงต้องหาทายาทของธีรศิลป์อย่างจริงจริงจังๆกันละคือฟุตบอลวันเว้น2วันเนี่ยมันไม่เหมาะกับนักเตะ30บวกถามว่าธีรศิลป์ยังเก่งไหมผมก็ยอมรับว่าธีรศิลป์เนี่ยชั่วโมงนี้ก็ยังเป็นเบอร์1ของหน้าเป้าทีมไทยพี่ปู่เหนือชั้นเขายังเก่งนะครับแล้วบางเกมที่ยากๆเขาจะทำให้มันง่ายลงถูกถูกเขามีประโยชน์นะฮะไม่มีประโยชน์ใช่แต่เขาควรจะมีคนที่จะเป็นทายาทเขาได้ละนะฮะใช่ใช่บางทีเราพูดถึงสุพนัทในยู23ว่าทำไมสุพนัทไม่สามารถแบกต้องบอกว่าแบกร่างกายลงไปได้2เกมติดๆกันเพราะว่าร่างกายอาจจะเปราะหรือเปล่าน้องอายุน้อยเช่นเดียวกับธีรศิลป์ที่วันนี้30กว่าแล้วการเล่น2เกมติดๆกันในระยะเวลาแค่2วันครับอาจจะทำให้ฟอร์มที่ 100% เนี่ยมันดาวลงมาเยอะใช่เป็นเรื่องปกติมากนะครับครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องนี้มันอาจจะไม่กังวลเท่าไหร่ถ้าสมมติว่าชุดนี้ไปรวมกับชุด U23ในเอเชียนคัพรอบสุดท้ายเราจะได้ใครอีกครับที่จะมาเป็นทายาทธีรศิลป์หรือว่าเป็นผู้ช่วยของพี่มุ้ยพี่มุ้ยยังคงต้องอยู่นะฮะครับแต่ว่าเราจะมีใครอ่ะกุสตาฟสันได้ไหมสุพนัทได้ไหมนะครับสุประโชคต้องมาแล้วใช่ครับใครอีกอ่ะกองหน้าอดิศักดิ์ยังไหวไหมไปถึงตอนนั้นแต่ว่าอดิศักดิ์ไม่ลงเลยนะวันนี้สุประชัยใจเด็ดสุประชัยใจเด็ดนะฮะครับอันนี้แหละที่เราต้องยอมรับว่าเดี๋ยวจะต้องมีคนอื่นที่ขึ้นมาเพื่อที่จะแบ่งเบาภาระของมุ้ยมุ้ยดีนะฮะมีประสบการณ์แล้วก็ยังใช้งานได้แต่ว่าใช้เขาในลิมิตที่มันพอเหมาะใช่ลากถุงลูกถุงกลาง90นาทีเต็มติดๆกันแบบนี้ผมว่าลำบากแล้วรู้อยู่แล้วว่าฟุตบอลเนี่ยมันเล่น2วันครั้งวิปุล2-3วันครั้งเนี่ยการลากธีรศิลป์90นาทีการลากธีรธร90นาทีผมว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องดีนักครับนะครับสิ่งที่เห็นข้อที่4ครับวีระเทพคือกองกลางไม่ใช่เซ็นเตอร์ฮาฟอันนี้คือสิ่งที่เรามองว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเกมที่เราต้องเปิดเกมลูกแบบนี้เขาควรได้เล่นในตำแหน่งที่มันเป็นธรรมชาติของเขาไอ้ตัวในการที่เอาเขาไปเล่นเซ็นเตอร์เนี่ยมันคือการแก้ปัญหาระยะสั้นไม่ใช่ระยะยาวพอเราเห็นขึ้นหลังพอวีระเทพขึ้นมาเล่นตรงกลางความหลากหลายในการที่จะทะลุทะลวงการแจกบอลจากเขาการแจกคีเลอร์พาสเทียเทพ
วีระเทพมีให้เห็นเยอะขึ้นคือวีระเทพพิสูจน์ตัวเองครั้งแรกครั้งเล่ากับตำแหน่งกองกลางนะครับใครได้ติดตามตั้งแต่ซีเกมใครได้ติดตามแต่ AFF มีเกมหนึ่งที่เขาถอยลงไปเล่นเซ็นเตอร์แล้วติดตาตึงใจมาโน่โคกิ้งพอมาถึงทัวร์นาเมนต์นี้จริงๆแล้วมาโน่มีโอกาสที่จะเลือกเซ็นเตอร์ฮาฟมาเล่นคู่กับพันศาได้อยู่แล้วนะใช่เฉลิมศักดิ์อัคคีที่เป็นเซ็นเตอร์อาชีพมาโน่ไม่เลือกซึ่งเราเห็นแล้วว่ามาโน่ชอบที่จะใช้วีระเทพป้อมพันธ์มากกว่ามีอาจารย์พันธ์ไทยสุวรรณมาโน่ก็ไม่เลือกมาโน่ชื่นชอบวีระเทพมากกว่าแต่ว่า2ครึ่งในเกมแรกกับครึ่งเวลาแรกในเกมนี้ทำให้เห็นแล้วว่าจริงๆวีระเทพเล่นได้แต่พอมาเล่นกองกลางแล้ววีระเทพมีประโยชน์กว่าการเล่นเซ็นเตอร์ฮาฟทั้งที่วีระเทพทำไม่เห็นตั้งแต่ซีเกมแล้วพี่ปูแต่มาโน่ก็ยังเลือกที่จะใช้พิธีวัตรสารัตแล้วก็ทิติพันธ์อยู่ดีครับนั่นก็คือ4ข้อที่มันจะพุ่งไปที่แนวลุกซะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าใน2เกมเนี้ยเราใช้ผู้เล่นในแนวลุกเป็นหลักนะครับครับขณะเดียวกันเกมรับเดี๋ยวในเกมหน้าอาจจะต้องใช้งานเยอะขึ้นอาจจะได้คุยกันมากขึ้นนะครับครับมาถึงข้อที่5นะครับภารกิจของทีมไทยสำเร็จเกิน 90% ละนะครับโอกาสในการเข้ารอบของเราเนี่ยมันสูงมากๆนะครับเพราะว่าใน6กลุ่มเนี่ยเอาแชมป์กลุ่มทุกกลุ่มนะครับซึ่งเราได้วัดสุดท้ายมันจะเป็นแชมป์หรือเปล่าใช่ครับถ้าไม่ได้อันดับ2 5จาก6กลุ่มใช่ครับซึ่งก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรละนะเพราะว่ากลุ่มอื่นมันมีเสมอมีอะไรแต่เราชนะ2นัดรวดนะฮะถ้าเราเข้ารอบทีนี้ต้องมองไปในรอบสุดท้ายแล้วล่ะว่าการเล่นรอบสุดท้ายเราจะทำอย่างไรโฟกัสไปตรงนั้นมากกว่าใช่ครับถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใน Facebook และกด Subscribe นะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่เรามีคอนเทนต์ดีๆก็จะได้ร่วมติดตามกันสำหรับฟุตบอล108นะครับ